กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร มาแล้วได้เวลาเจอกันนะคะใน how to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเราได้เจอกันทุกอาทิตย์กับดีเจพี่อ้อยนะคะสวัสดีกันทั่วนหน้าเลยฝากคําถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะฝากไว้ได้ที่อ e ีเมล how to รัก podcast at gmail com ค่ะตอนนี้คําถามทยอยส่งเข้ามาเยอะมากแต่ยังไงก็ตามจะทยอยตอบไปให้ถึงที่สุดนะคะหลายคนอยากได้คําตอบบางคําถามแค่อยากได้คําปลอบก็มีค่ะ ยินดีเสมอนะคะความรักเป็นเรื่องที่เราคุยกันไม่รู้จบอยู่แล้วล่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดกับใครเราพูดได้ว่าโอซาม่าเฮ้ยเรื่องเก่าๆแต่พอเกิดกับเรามันจะกลายเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่แน่ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่าปัญหาหัวใจเนี่ยมักเป็นจุดอ่อนของทุกคนอยู่แล้วแม้ว่าตอนนี้นะคะจะมีการพยายามหาตัวช่วยที่จะทําให้เราเจ็บปวดจากความรักน้อยลง ล่าสุดเลยพี่พ้อยอ่านข่าวเจอในสหรัฐอเมริกาเขามีการสร้างแอปพลิเคชันสําหรับคนที่สนใจที่จะหาคู่ที่เพอร์เฟกโหขึ้นมาอย่างนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะคนเพอร์เฟกมีจริงในโลกไหมนะอยากเจอคนที่ใช่เขาจะทําแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่าฟีโามอค่ะมันเป็นชื่อที่ผสมจากคำสองคำคือคำว่าฟีโลโมน ฟิโลโมนคือเป็นโมเลกุลของร่างกายคือเป,เป็นกลิ่นที่ปล่อยออกมาและผู้คนรอบกายสามารถสัมผัสได้ทางโสตประสาทมีผลดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยแต่อีกคำหนึ่งคือคำว่าอาร์มอ์นะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าความรักคราวนี้ฟีรโมก็เลยเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถหาคู่ได้จาก DNA เลยค่ะโอ้ล้ำถึงขั้นนั้นนะพะโหลดแอปพลิเคชันนี้เสร็จปับ๊บ จ่ายเงินปับ๊บเขาจะมีแผ่นค่ะแจกมาให้ให้เราขูดกระพุ้งแก้มแล้วก็ส่งกลับไปเพื่อไปทําโปรไฟล์ที่ตรงกับ DNA คราวนี้ข้อมูลประเภทอุ๊ยไม่ตรงปกไม่ตรงภาพเอน,นี่หลอกกันนี่นาะจะเกิดยากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะการันตีได้ไหมคะว่าการเจอคนที่มี DNA เหมาะสมกับเราตรงกับเราจะเป็นรักดีๆได้ขนาดไหนเพราะไม่ว่ายังไงก็ตาม คนสองคนได้มาเจอกันจะด้วยฟ้าลิขิตจะด้วยโซเชียลลิขิตเดินชนกันหน้าลิฟต์หรืออะไรก็ตามแต่จะมีแค่ใจกับใจเท่านั้นที่บอกได้ว่ารักของเราจะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหนนะคะมาถึงฮาวทูรักวันนี้เป็นคําถามของน้องคนหนึ่งมีแบบนี้จริงๆนะคะคนที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมาก,ก่อนมาฟังคําถามกันนะสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูเองอยากจะขอเล่าความรักของหนูที่ทําให้หนูดูเป็นคนโง่มาก ใจเย็นๆคะ่ะน้องคะความรักไม่มีใครโง่ไม่โง่มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นแหละเนาะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหนูคะ่ะเขาทําให้หนูรักจนนําไปสู่ความผูกพันหนูรักเขามากรักจนเชื่อเขาหมดใจทุ่มตัวทุ่มใจไว้ใจเขามากๆตอนนี้เนี่ยหนูคุยกับเขาได้ปีกว่าๆแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาติดงานบ่อยแต่เราก็คุยกันตลอดนะคะและหนูเองก็เฝ้ารอจังหวะที่จะได้ไปเจอกับเขาอีกจนวันหนึ่งคะ่ะ เป็นสายของเขาที่โทรเข้ามาพอเห็นเบอร์ปั๊บหนูดีใจมากเลยรีบรับสายแต่ปรากฏว่าเสียงปลายสายกลับกลายเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเว็บนั้นเนี่ยหนูนึกในใจเลยว่าว้าโดนเขานอกใจแน่ๆเขาแอบไปมีกิกแล้วแน่ๆเลยแต่เมื่อได้คุยไปคุยมาก,กับผู้หญิงคนนี้กลับพบความจริงว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นกิกอะ่ะหนูนั่นแหละผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาคบกับผู้ชายที่หนูคุยด้วยเป็นแฟนกันมาสามปีแล้วค่ะที่บ้านทั้งสองฝ่ายรับรู้ทุกอย่าง เขาไม่อยากให้หนูเข้าไปยุ่งกับคนของเขาอีกไม่อยากให้หนูทําให้ความสัมพันธ์ของเขาต้องแตกแยกหนูพูดอะไรไม่ออกเลยคะ่ะเหมือนโลกมันหยุดหมุนและก็มีคําถามมากมายเกิดขึ้นมาในหัวที่เจ็บที่สุดคือคิดว่าเขาไปมีคนอื่นแต่เราเองดันกลายเป็นคนอื่นในชีวิตเขากลายเป็นหนูที่โดนหลอกมาตลอดทั้งที่แรกๆหนูคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาโสดนะคะเขาพาไปเที่ยวไปรับไปส่งดูแลให้ความสําคัญกับหนูจนหนูไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้ ในช่วงที่เขาหายไปเขาบอกว่าทํางานค่ะหนูก็เชื่อเขาจนหมดใจมันเจ็บมากกับพี่อ้อยหนูยังร้องไห้ตลอดเลยเออนะคนเราที่เริ่มต้นก็หลอกแล้วอะค่ะน้องเข้าใจแล้วยังว่ามันไม่ใช่แค่การมาหลอกอย่างเดียวนะแต่เหมือนกับเขาดูถูกเราตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยพูดพูดไปเธอะเชื่อง่ายคําถามของน้องต่อมาคือตอนนี้เจ็บที่สุดคือเห็นเขากับแฟนเปิดตัวกันจริงจจนตอนนี้เองหนูก็ยังทําใจไม่ได้ ตั้งแต่รู้ความจริงมาแบบนี้หนูกลับมาคิดว่าคำว่ารักที่เขาเคยบอกกันมันเป็นความรักที่รักกันจริงๆใช่ไหมหนูคิดถึงเขามากในหัวมีแต่เขาตลอดหนูไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะต้องทำยังไงหนูควรจะบอกกับเขาตอนนี้ไหมคะว,ว่าหนูรู้สึกยังไงบ้างต้องให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของหนูบ้างไหมหรือหนูควรจะนิ่งๆจมอยู่กับความเสียใจแบบนี้ไปคนเดียวคะเฮ้ยน่าเห็นใจนะที่สำคัญคือตอนเนี้เพี้ยว่ามาก่อนมาหลัง ไม่สําคัญเท่าเขาคบซ้อนค่ะเราก็เจ็บผู้หญิงคนนั้นก็คงเจ็บไม่ต่างกันคนบางคนนะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าไอ้คาว่ารักเนี่ยมันอาจจะออกเสียงง่ายค่ะเขาก็เลยพูดไปทั้งๆท,ที่ข้างในไม่ได้รู้สึกการที่เขาโทรมาเพื่อบอกเราผู้หญิงคนนั้นคงจะเศร้าไม่ใช่น้อยนะคะมีผู้หญิงหลายๆคนพยายามโทรไปไล่ผู้หญิงคนนั้นคนนี้ที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับแฟนเขาทั้งที่ผู้ชายของเขานั่นแหละหน่ากลัวที่สุดถ้าสิ้นสุดกับเรา ก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีคนอื่นไปอีกนะคะการได้เป็นเจกของผู้ชายหลายใจอย่างเป็นทางการทรมานหัวใจที่สุดวันที่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เรามันเศร้ามากเลยเนาะอยากให้น้องลองเมตตาหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องจับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็เลิกกับเขาไม่ได้น้องเห็นแล้วนะว่าใครโชคร้ายกว่ามีคนที่เศร้ากับเรามากยากที่สุดของน้องตอนเนี้คือตัดใจเราแค่เสียผู้ชายที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหลอกเราไปหนึ่งคนเท่านั้นเอง รักกันต้องเชื่อใจกันค่ะพี่อ้อยได้ยินคานี้มาทั้งชีวิตแต่รักกันก็ต้องทําตัวให้หน่าไว้วางใจด้วยบางทีไอความเชื่อใจเราก็ใช้ผิดคนนะตอนที่น้องบอกว่าอุยน้องรักเขามากทุ่มตัวและทุ่มใจฟังแลวใจหายวาบเลยค่ะเห็นไหมว่าบางทีความเชื่อใจที่มันมากเกินไปความเชื่อใจนั้นจะย้อนกลับมาทําร้ายหัวใจเราคําว่าสัญญาณอันตรายยังใช้ได้เสมอนะคะบางคนชอบพูดว่าความรักทําให้คนตาบอด พี่ก็ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะแค่เวลาที่เรารักใครเรามักจะเลือกมองแต่สิ่งที่เราอยากมองเท่านั้นคนเรานะคะน้องคะจะมีงานมากแค่ไหนก็ตามถ้ามีใจนะเดี๋ยวก็ต้องทุรนทุรายมาเจอกันให้ได้อยู่ดีแหละแต่ถ้านานๆมาทีประเภทแบบเอออยู่ใกล้ก็ดีไม่มีก็อยู่ได้ให้เริ่มสงสัยไว้ในใจค่ะว่าเวลาน้อยหรือไม่ค่อยรักกันแน่คนคนหนึ่ง บางทีเสียเข้าไปอาจจะน่าดีใจกว่าได้เข้ามานะพี่ขอพูดคํานี้อีกทีตอนนี้น้องอาจจะยังไม่เชื่อค่ะเพราะว่าคนที่เรารักเราก็อยากเอาแต่ใจอะ่ะเราก็อยากให้เขารักและซื่อสัตย์กับเราแต่เขาให้เราไม่ได้ไงคะถึงต้องร้องไห้อยู่แบบนี้ร้องไปเลยร้องเยอะๆพอน้ําตาแห้งก็ตบแป้งแล้วค่อยเดินหน้าต่อ น้องถามว่าต่อจากนี้จะต้องทํำยังไงควรจะบอกกับเขาไม่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกยังไงให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของหนูบ้างหรือว่าควรจะอยู่นิ่งๆจมกับความเสียใจคนเดียวคือเรื่องนี้พี่ว่าไม่เกี่ยวกับควรหรือไม่ควรไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากถ้าน้องคิดว่าอยากยอมเป็นผู้ถูกกระทํานอนช้ำๆอยู่เงียบๆก็เป็นสิทธิ์ของน้องเราสุขหรือเสียใจไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเขาอยู่แล้วค่ะตอนนี้แค่แฟนเผลอก็เลยมาหาของแถมเป็นสีสันชีวิต แต่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะติดต่อเขาอีกครั้งหนึ่งแบบสภาพที่เราไม่พังด้วยนะคะและก็บอกเขาด้วยว่าไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะสงสารเธอเหนื่อยพอละเหนื่อยที่ต้องโกหกคนนั้นทีคนนี้ทีตั้งแต่นี้ไม่ต้องแล้วนะฝากบอกผู้หญิงคนนั้นของเธอด้วยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องตามห่วงเธอกับเราเราไม่ไปต่อสู้เอาคนหลายใจมาไว้เป็นของตัวเองแน่นอนมาบอกแค่นี้ละและก็วางสายจบค่ะรู้นะคะว่าน้องรักเขา สิ่งที่พี่บอกให้ทำมันเหมือนจะง่ายนะแต่กับคนที่น้องวิจัยยังไงก็ทำยากแต่ไม่รู้สินิดหนึ่งอะ่ะพี่ก็อยากให้ทำอะ่ะอย่าหวังไปถึงขั้นว่าเขาจะต้องมารับผิดชอบความรู้สึกอะไรของหนูแค่ตอนที่เขารู้สึกผิดหรือเปล่าอะ่ะพี่ว่าเขาอาจจะยังไม่มีความรู้สึกนี้ด้วยซ้ำอะค่ะยิ่งเดินออกจากชีวิตคนเห็นแกนตัวคนนี้เร็วเท่าไหร่ความเจริญยิ่งเข้ามาสู่ชีวิตเร็วเท่านั้นทําไมพี่ถึงบอกว่าสักนิดน้องแสดงตัวหน่อยเถอะว่าน้องรู้แล้ว คือพี่ไม่อยากให้ผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นที่เล่นง่ายอยากได้ก็มาอยากลาก็ไปไม่ต้องทําอะไรอ๋อเขาคงรู้แล้วลมั้งว่างเงียบๆไปแบบนี้คงเทแล,ะละ้วล่ะไม่สิคนไม่ใช่ของนะคะไปวางทิ้งไว้ที่ไหนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันสักนิดก็ยังดีให้เขารู้ว่าฉันรู้แล้วนะคะแต่ในที่สุดนะไม่ว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเราที่เป็นคนอื่นสำหรับแฟนเขาสรุปแบบเดียวกันเลยค่ะคือเขาไม่รักเรามากพอจะขอมีเราคนเดียว เรามีค่าพอนะคะที่ไม่ต้องรอเป็นวิตามินรวมกับใครน้องถามว่าต้องทํายังไงตอนนี้พี่ว่าแค่นิ่งให้ได้ก็เก่งมากแล้วค่อยๆย,ยอมรับความจริงให้ได้ว่าคนที่เรารักไม่ได้น่ารักมากพอรักเขาเราไม่มีใครคะ่ะเขารักเราน้อยเกินไปถึงมาหลอกให้รักดีนะที่รู้ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ถูกหลอกให้คบไปตั้งหลายปีอยู่ดีๆก็กลายเป็นมือที่สามืออาชีพไปเลยอะ่ะเคยอ่านเจอชื่อหนังสือเล่มหนึ่งพี่อ้อยชอบมากคะ่ะสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ เพราะในทุกเรื่องแย่มันซ่อนข้อดีอยู่ในนั้นเรื่องนี้ที่กำลังทําให้เราเสียใจเรื่องดีที่ซ่อนไว้คือเราได้รู้แล้วว่ากับคนคนนี้ไม่ควรเสียเวลาชีวิตให้เขานานนักได้เวลารักและกลับมาฟื้นฟูหัวใจตัวเองได้แล้วเป็นกําลังใจให้น้องนะคะ EP ต่อไปเป็นคำถามจากน้องผู้ชายบ้างเอ hey, มีน้องผู้ชายคนหนึ่งค่ะเฝ้ารอความรักจากผู้หญิงที่เขารักมาสองปีละผู้หญิงก็เหมือนกับไม่รู้นะเท่าที่พี่อ้อยอ่าน เหมือนแทงกัก๊กแต่ไม่ได้รักเท่าไหรอ่อ่ะน้องถามพี่อ้อยว่าควรรอต่อไปไหมและถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขารอไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะ่ะควรเดินต่อหรือพอแค่นี้แหมฟังมาถึงขนาดนี้หลายคนมีคําตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอฟังคําตอบกัน E ีีหน้าละกันดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจนะคะจนกว่าจะได้เจอกันใหม่ใน how to รักเป็นพอดแคสต์ที่พี่อ้อยสนุกมากกับการที่ได้รับรู้มุมออนแอของหลายๆคนและเราได้เล่าสู่กันฟังเจอกันอีีต่อไปสวัสดีค่ะ เฮาทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร